อังกฤษคะยกอาหารจานหลักมาให้เราชิมค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแหละเราไม่มีใครให้เปรียบเทียบอะเราเป็นจานแรกถ้าเราดีเราก็ดีไปเลยถ้าเราแย่มันอาจจะมีคนที่เขาดีกว่าเราก็ได้อังกฤษอธิบายอาหารจานนี้มาค่ะไอเดียของจานนี้นะครับคือเป็นตอนที่ผมไปเที่ยวสเปนและโปรตุเกสที่นั่นก็จะมีปลาหมึกยักษ์ผมก็เลยคิดว่ามาลองปรับเปลี่ยนใหม่ทำให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นแล้วก็มีหมูจะทำเป็นคล้ายๆชอริโซของสเปนซึ่งจะใช้ใบชะมวงเพิ่มความเปรี้ยวให้เหมือนกับชอริโซซึ่งผ่านการหมักมาแล้วหลายเดือนทานคู่กับซอสสีแดงก็คือใช้น้ำพริกหนุ่มเอามาทำเป็นโรเมสโก้ครับส่วนตัวสีเขียวผมได้ไอเดียมาจากน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เลยทำมาเป็นอิมัลชั่นน้ำจิ้มซีฟู้ดจะมีสะระแหน่ผักชีไทยโหระพาพริกเขียวส่วนคาร์โบไฮเดรตหลักของจานก็จะเป็นมันบดฮะก็ยังชอบมันบดอยู่คุณแม่ชอบทานมันบดครับก็เลยคิดว่าถ้าเราจะเลือกทำอาหารแล้วเราจะใส่ความเป็นตัวเราและความเป็นคุณแม่ที่เราคิดถึงไปเราก็เลยเลือกมันบดมาเป็นองค์ประกอบของทุกๆจานครับก็ถือว่าเสี่ยงอยู่ก็คือเอารสชาติหลายๆรสมารวมกันมันเป็นจานเมนจานสุดท้ายแล้วว่ารสชาติที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาชิมแล้วเขาจะชอบไหมเขาจะเข้าใจไหมว่าคอนเซ็ปต์เราคืออะไรอะไรเงี้ยอังกฤษคะที่หนวดปลาหมึกละลายในปากอย่างที่อังกฤษพูดจริงๆค่ะส่วนซอสเนี่ยค่ะอังกฤษได้ใช้พริกหนุ่มพริกหยวกและพริกเกาหลีปนกันเป็นการนำวัตถุดิบของเอเชียมาผสมกันได้เป็นอย่างดีค่ะเป็นอาหารจานหลักที่ดิฉันกินแล้วอิ่มใจค่ะเชฟป้อมบอกทานแล้วอิ่มใจเราก็อิ่มใจไปด้วยคนทำก็อิ่มใจด้วยอังกฤษครับซอสโรเมสโกหรือรูเมสกูอังกฤษสามารถปรับเอาความเป็นไทยและเอเชียใส่เข้าไปมันมีความหอมของพริกหนุ่มกับพริกหยวกเข้ามาด้วยตัวนี้ช่วยชูรสขึ้นมาเป็นกองเลยเยี่ยมยอดมากครับขณะเดียวกันคุณยังสอดแทรกความเป็นไทยคือใบชะมวงเข้าไปในตัวหมูที่คุณหมดแทนเหมือนไส้กรอกรสจัดโชริโซก็เลยได้รสเปรี้ยวของใบชะมวงเข้ามาตอนจบด้วยเหมือนกันเปรี้ยวกับเปรี้ยวเจอกันเป็นเปรี้ยวที่สมดุลต้องบอกว่าจานนี้สมบูรณ์แล้วก็อร่อยครับจานนี้นะครับอังกฤษเนี่ยไตร่ตรองมาได้ดีเลยตัวที่เป็นซอสสีเขียวที่บอกว่าเป็นซอสน้ำจิ้มซีฟู้ดกินเข้าไปแล้วคู่กับปลาหมึกได้ดีส่วนตัวที่คุณได้ไอเดียมาจากหมูชมวงที่ทำเป็นคอริโซเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นไอเดียดีเหมือนกันแต่เชฟว่าไอหมูชมวงหรือว่าคอริโซเนี่ยมันแข็งมันแห้งกระด้างเกินไปถ้าสมมุติอัตราส่วนปรับสูตรและสมดุลให้มากกว่านี้นะครับผมว่าไส้กรอกคอริโซเนี่ยจะดีมากครับโอเคครับขอบคุณครับไม่เฟลนะยังรู้สึกว่าโอเคทุกอย่างยังได้อยู่ถ้าเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเนี่ยมันคืออะไรเราแค่รู้สึกว่าอีกนิดเดียวอะเราจะสมบูรณ์แบบเฮลิคอปเตอร์